้องสู้จนสุดใจจะเป็นดาวดวงพรุ่งนี้แล้วครับที่ท่านผู้ชมจะได้พบกับการแข่งขันที่สนุกสนานตระการตาทั้งเสื้อผ้าหน้าผมและโชว์จากพวกเขาทั้ง6คนซึ่งงานนี้เสิร์ฟกันได้ทั่วทั้งประเทศกับการถ่ายทอดสดทางมรณาทีวีเวลา 3:30 นครับแล้วก็อย่าลืมครับว่าใครจะได้ไปต่อนั้นคุณผู้ชมเท่านั้นที่จะเป็นผู้ตัดสินผ่านทางการโหวตทาง SMS พิมพ์เครื่องหมายดอกจันตามด้วยหมายเลขของผู้เข้าแข่งขันที่ท่านชื่นชอบแล้วส่งมาที่4242899หรือกดดอกจัน4998ตามด้วยหมายเลขของผู้เข้าแข่งขันหลังจากนั้นกดโทรออกใครจะได้ไปต่อเป็น5คนสุดท้ายบนเวทีเดอะสตาร์คุณเท่านั้นคือผู้ตัดสินครับวันนี้เรามีภาพบรรยากาศการซ้อมครั้งสุดท้ายกับวงก่อนที่จะขึ้นเวทีในวันพรุ่งนี้ของพวกเขามาให้ได้ชมกันถ้าพร้อมแล้วไปชมครับโซโล่8บาร์เข้าฮุกหนึ่งรอบแล้วก็ลงเอาท์โทรดนตรีมันต้องมีดนตรีเว้นตรงนี้ก่อนมั้ยนี่ไงคะค่ะแต่ตัวหน้าระดับรอบตรงนี้นะจบนี้ปุ๊บแล้วก็ย้อนแล้วกันแล้วก็ลงเอาท์โทรลงเอาท์โทรเลยแล้วโซโล่ปุ๊บเข้าฮุกหนึ่งแล้วก็ลงเอาท์โทรแม่ค่ะไออันนี้ไม่มีพูดแล้วไงตัดทิ้งไปไงมันพี่ก็ตัดทิ้งแบบอะหนูงงกับดนตรีค่ะรอบแรกมันจะมีตรงหลังโซโล่ใน MP3 หนูมันจะมีเว้นมันจะมีเว้นก่อนแล้วค่อยมีดนตรีมันจะมีช่วงที่ไม่มีดนตรีด้วยอะค่ะมันก็เลยนับไม่ถูกไม่ต้องใช้ความยากลำบากในการร้องตอนทำก็ดีค่ะรู้สึกสบายขึ้นกว่าอาทิตย์ที่แล้วไม่อึดอัดเหมือนอาทิตย์ที่แล้วค่ะไม่รู้สิครับถ้าถามตอนซ้อมตอนนั้นก็พยายามครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าเจอคนดูอะไรอีกอย่างเงี้ยครับก็คงจะอีกอย่างเมื่อราตรีมาเยือนมองเห็นเดือนลอยเด่นเล่นกับดวงดาราคิดว่าน่าจะดีครับเพราะว่าคือมันต้องคือกันมันเห็นภาพด้วยครับถ้าเกิดว่าการเห็นคนดูเนี่ยมันก็จะแบบมันจะมีภาพขึ้นมาด้วยอย่างเงี้ยครับช่วงดนตรีที่ไม่มีดนตรีมันต้องร้องให้มันต้องโหยหวนนะจ๊ะคือเล่นลูกโชว์เยอะๆตอนนี้มันจะเรื่อยๆไปนิดนึงมันเลยพี่กลัวว่าตอนนี้มันรู้สึกว่ามันยาวคือช่วงมีดนตรีไม่มีปัญหาแต่ช่วงหัวกับช่วงท้ายที่มันไม่มีดนตรีอ่ะกันต้องแบบว่าสะกดคนดูต้องกระชับตรงนี้หรือว่าไงครับไม่ร้องให้ใส่อารมณ์เข้าไปเยอะๆกว่านี้อีกแบบว่าเอาให้แบบคือทุกคำเน้นหมดเลยแบบเน้นหมายถึงว่าใส่อารมณ์เข้าไปทุกประโยคเลยเงี้ยครับให้คนเขาแบบร้องจบประโยคนึงก็แบบโอ้กรี๊ดประโยคนึงอะไรอย่างงี้กันเลยอ่ะนะทั้งหัวและท้ายนะครับไม่งั้นมันจะรู้สึกว่าแบบมันยาวพี่จิ๊บก็แบบอยากให้เน้นตรง
ท่อนหัวกับตอนท่อนท้ายเพราะว่ามันเป็นท่อนที่โชว์ไงฮะแบบว่าอยากให้ด้วยการเอื้อนหรือว่าด้วยน้ำเสียงอะไรเงี้ยแบบให้คนขนลุกให้ได้อะไรเงี้ยถ้าเสียงบอกอารมณ์ด้วยมันก็จะได้เพิ่มมากขึ้นอีกค่ะก็คือแต่ว่าวันนี้อารมณ์คือแบบยังไม่ค่อยมาเท่าไหร่พี่มาคอยเช้าเย็นก็ยังไม่เห็นดวงใจโอเคค่ะก็พี่จิ๊บก็บอกชอบค่ะแล้วก็ดีใจที่ทำออกมาแล้วพี่เขาก็พอใจอะค่ะมีตรงไหนต้องแก้ก็ฮุกต้องแข็งแรงกว่านี้จ้ะโชว์กว่านี้โชว์ลูกคอโชว์อะไรอย่างเงี้ยนะครับเพลงลูกทุ่งต้องโชว์ลูกคอเยอะๆนะครับอันนี้ต้องโชว์เยอะๆอย่าเหมือนกันอย่าซ้ำดังนั้นฮุกสุดท้ายต้องแบบว่าแบบโอ้โหแบบว่า18ชั้นกันมาเลยอย่างเงี้ยฮุกแรกอาจจะสัก9ชั้นก่อนนะฮุก2 18ชั้นโคมที่ไม่ใช่แฟนทั้งเย็นยังไม่ได้เหนื่อยก็รู้เหงาก็เข้าใจแต่ไม่อาจที่อ้อมแขนคนที่ไม่ผมว่าจะมีใครบ้างจับจองเปิดโอกาสให้คุณครอบครองมาจับมาจองหัวใจผมได้รับรองไม่เสียนายหน้าแป๊ดเทียแต่ยังใดให้คุณผู้หญิงมาจองไว้แต่คุณผู้ชายผมห้ามจองก็โอเคขึ้นนะครับเรื่องคีย์อะไรอย่างเงี้ยก็โอเคขึ้นแล้วแต่ก็สนุกขึ้นดีขึ้นดีขึ้นนะครับแสดงว่าเพลงนี้มันต้องมีลีลาประกอบมันต้องมีอารมณ์ประกอบมันจะมาร้องเฉยๆโชว์เสียงเดียวไม่รอดเพราะว่าเสียงมันน่าจะมาเกิดจากแบบลีลาน้องรู้จักคำว่าเจ้าชูไก่แจ้ค่ะพี่จิ๊บพี่ไปยอดที่บ่ายเมื่อคืนครับก็ดูยังไงไม่รู้งั้นก็ขำๆทะเลนะไม่รู้เหมือนกันทะเลนะครับเล่นๆแบบเฮฮาแบบว่าแบบน่าคิดถึงแบบเหมือนกับถ้าตามมหาลัยตามแล้วมันจะมีแบบว่าแบบพวกแบบเวลาสาวๆเดินผ่านแล้วเราแบบตะโกนแซวหรืออะไรอย่างนั้นน่ะจะเป็นพวกเจ้าชู้พวกอย่างนั้นน่ะคือแบบ
ปักร้อยขำจีบไปเรื่อยอย่างเงี้ยนะครับลองดูมุดพวกนั้นคือไม่ใช่เจ้าชู้โรแมนติกง่ายๆอันนี้มันเจ้าชู้ทะเลนเจ้าชู้ทะลึ่งกะล่อนอะไรเงี้ยนะครับลองใช้วิธีอย่างนั้นในการลองแล้วกันนะก็ดีขึ้นนะครับแต่ยังขาดแบบพวกลูกอ้อนลูกเล่นอะไรเงี้ยครับให้ดูทะเลนWhy?